เดี๋ยวเตรียมตั้งหลักก่อนทุกคนตอนนี้เราขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่เวียดนามนะคะทุกคนนะโอ้โหอยู่ที่นี่เขาต้องใช้แตรกันนะคะนะคะทุกคนนะใจวันนี้เราจะไปเที่ยวด้วยกันที่พระราชวังต้องห้ามพระราชวังเวนพระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนามน้องสาวเวียดนามนะคะแบบล้ำเลยตรงนี้เป็นที่นั่งจักรพรรดิเลยนะคะเหมือนบัลลังก์อ่ะทุกคนบัลลังก์แบบล้ำอุ้ยน่ารักตรงนี้เป็นวัดจีนนะคะน้ำขวดนี้50บาทนี่เลยค่ะถึงแล้วเจดีย์เทียนมู่ของเราหลับแล้วค่ะพี่เอฟซีต้องกินแบบทั้งอันนี้เลยจินเจ้านะสวัสดีตอนเช้าที่เวียดนามนะคะเดี๋ยววันนี้อีฟจะพาพี่ๆแอดเวนเจอร์ขับมอไซค์ที่เวียดนามแล้วทุกคนจะไหวไหมอ่ะต้องบีบแตรนะทุกคนนะเช้านี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวก่อนแล้วก็ไปพระราชวังนะคะพระราชวังเวเราก็จะไปวัดเทียนมู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองถามราคาก่อนนะคะว่าเช่ารถเท่าไหร่เนาะแสนห้าแสนห้าร้อยห้าสิบประมาณ200กว่าบาทเนาะโอเคเอาไปไวมากเลยนะคะเดี๋ยวเอามอไซค์อีจะต้องเป็นคนขับอีกแล้วนะเนี่ยแสนห้านะทุกคนนะจ่ายตังก่อนทุกคนอีฟเช่ารถเสร็จแล้วนะคะอย่าหัวเราะสิถือตากล้องเราต้องเทสแต่อยู่ด้านไหนอ่ะแต่คืออันนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคดังอยู่ไปเลสโยคือขับรถอยู่เวียดนามกันไหมคะทุกคนนะอีฟว่าอีฟขับไม่เป็นวะถ้าออกถนนได้คือจบโอเคได้แล้วเราต้องไปด้านซ้ายก่อนเนาะเออต้องไปขับก่อนเอาคุณหลงเลนทุกคนแรงเดี๋ยวก่อนเราต้องเอารถไปคืนแล้วล่ะอีว่าพอได้อยู่ใช่ไหมต้องให้ตากล้องมาขับแล้วล่ะโอ้ทุกคนตอนนี้เราขับรถมอไซค์อยู่ที่เวียดนามนะคะทุกคนนะโอ้เราต้องตัวเราต้องดูซ้ายดูขวากระจกเราต้องพร้อมเราขวาได้เลยเนาะทุกคนอยู่ที่นี่เขาต้องใช้แตรกันนะคะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายในการขับรถเลยนะคะถ้าไม่มีแตรนี่คือไปไม่ได้นะคะก็คือถ้าฉันจะไปก็ต้องบีบแตรนะว่าฉันมาแล้วอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราจะผ่านสะพานเตืองเต็นอะไรนี่แหละนะคะ อยู่ที่ข้ามแม่น้ำหอมนะคะตรงนี้ตอนนี้จะเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเวนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนแบบหาปูหาปลาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะอีว่าส่วนมากจะเป็นล่องเรือแต่ว่าล่องตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งด้านนู้นนะคะฝั่งที่อีฟอยู่จะเป็นฝั่งพระราชวังเนาะฝั่งนี้ฝั่งที่เราจะข้ามไปก็คือเป็นฝั่งเมืองนะคะเราต้องอันนี้ เทสแต่ซะหน่อยเดี๋ยวนี่แล้วอู้เอ้าเขาไปได้กันอยู่ใช่ไหมทุกคน เราตามคนท้องถิ่นนะนี่เขาจะใช้แตรกันนะทุกคนนะโอ้สุดยอดอู้แถวนี้ก็จะเป็นแบบย่านแบบเมืองเนาะโซนเมืองเดี๋ยวเราตื่นเต้นมากๆนะคะขับรถโอ้โหครั้งแรกที่เวียดนามนะคะครั้งแรกจริงๆที่แบบขับมอไซค์แบบจริงจังนะคะแบบแต่ถือว่ารถก็ไม่เยอะมากอันนี้เราขับอยู่ที่เวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวก็อันดับต้นๆของเวียดนามเนาะถ้าจะแบบสะใจจริงๆในการขับรถมอไซค์ก็ต้องไปที่โฮจิมินห์นะคะทุกคนนะอันนั้นคือน่าจะเยอะอ่ะอีว่านะคะ
เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะเดี๋ยวเราจะไปพระราชวังกันก่อนเนาะเอาง่ายๆเขาจะไม่ชนเราแน่นอนถ้าเขาเห็นเราถ้าเขาจะชนเราเขาจะบีบแต่นะคะเขาจะบีบแต่ใส่เราเลยว่าลบน้อยลบน้อยเราจะขับเหมือนบ้านเราไม่ได้นะแบบอุ๊ยเกรงใจมากๆเลยแบบฉันจะขับแอบๆอะไรเงี้ยทุกคนเราขับไปอิสระได้เลยนะคะที่นี่นะไฟเขียวเลี้ยวนะคะอันนี้โอเคอันนี้ข้ามสะพานอีกฝั่งนึงนะคะว้าวโน่นสะพานเมื่อกี้ที่เรามาด้านนั้นนะคะก็จะเป็นสะพานอีกฝั่งเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตรงนู้นนะคะแล้วก็จะมีพระราชวังมีป้อมปราการนะคะเพราะที่นี่ก็คือเป็นแบบว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าเนาะของเวียดนามสมัยที่แบบปกครองแบบระบบราชวงศ์นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเนาะว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมแต่ที่แน่ๆเราต้องไปหาข้าวกินก่อนนะคะทุกคนนะโอเคเนาะกระจกมองหลังก็ต้องชัดเจนนะเขาบีบแต่กันที่นี่ก็คือเขาจะไม่โกรธกันนะคะให้เราทำตัวนิ่งๆนะคะในการที่เราจะข้ามถนนนะทุกคนนะแล้วเวลามีคนบีบแต่ก็คือนิ่งเลยไม่ต้องสนใจอะไรเขาไม่ชนเราแน่นอนนะคะทุกคนนะเอาง่ายๆยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะทุกคนนะตามนั้นนะคะเออนะแต่เราอย่าไปชนเขาก็แล้วกันนะคะโอ้มีชุดอ๋าวใหญ่ขายตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวไปกับเขาก่อนเนาะว้าวโอ้ยตายแล้วตายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราอันนี้จะเป็นฟอเรนซ์ก็คือเช่าเนาะเขาให้เช่านะคะเอาเราขับรถเข้าราชวังแล้วนะคะทุกคนนะใจ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 โอ้ my god เราแวะแถวนี้ก่อนไม่กินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวหาที่จอดรถทำตัวนิ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนบริเวณแบบเข้าพระราชวังนะคะบางคนก็คือเดินเข้าขับรถเข้าก็ได้นะคะแต่ว่าตรงข้างหน้าก็จะมีแบบเหมือนร้านขายของขายชุดอ๋าวใหญ่ขายอาหารเนาะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนละกันนะคะทุกคนนะยังไม่ได้ทานข้าวเรามาทานข้าวที่หน้าพระราชวังเวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนเนาะนี่ค่ะจินจาค่ะสวัสดีค่ะคนไทยค่ะคนไทยเหมือนกันค่ะเวียดนามฟอร์เรนซ์ how many one hour 150,000 ดองค่ะเงินไทยรับละ240บาทไทยใช่ค่ะประมาณนี้อุ๊ยเก่งมากพูดไทยได้ด้วยชื่ออะไรคะอะไรนะชื่ออะไรนะคะ What is your name ซัมโอ้อันนี้คนไทยรูปคนไทยโอ้ถ่ายรูปด้วยนะคะนี่ถ่ายรูปคนไทยถ่ายรูปคนลาวคนไทยโอ้ถ่ายรูปคนลาวคนไทยสุดยอด40 บาทไทยอุ้ยดีมากเลยแต่ว่าถ่ายพี่ก็ประมาณ100รูปเพราะว่าข้างในพี่ถ่ายเยอะมากโอเคเราลืมกล้องตากล้องเราต้องกลับไปเอากล้องก่อนทุกคนเนาะอีฟลืมกล้องกลับไปเอากล้องก่อนป่ะเดี๋ยวค่อยกลับมากินข้าวเนาะถ้างั้นป่ะทุกคนทำไงอ่ะขับไงอ่ะเอานี้ทุกคนเดี๋ยวอีฟขออนุญาตกลับไปเอากล้องก่อนอีฟลืมเอากล้องมานะคะเดี๋ยวไปเอากล้องก่อนนะคะที่โรงแรมเนาะเดี๋ยวเราจะต้องฝ่ารถไปนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเตรียมตั้งหลักก่อนเขาไม่ไปสุดยอดเลยทุกคนเราข้ามแยกไฟแดงที่เวียดนามนะตากล้องบอกว่าประกบติดคนท้องถิ่นนะคะเราต้องประกบติดไปเลยเนาะโรงแรมเราอยู่ตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวเราก็ต้องเลี้ยวเลยเนาะถูกไหมเลี้ยวเลยแต่ก็ต้องดูรถนะโอ้ต้องไปเลย
โอ้รู้อยู่โรงแรมเราอยู่นี่เออแม่ตกใจเลยนี่เวียนเวียนอยู่ลืมกล้องอ๋อเราต้องวนตรงนู้นแล้วก็มาออกตรงนี้ก็คือเข้าตรงนู้นมาออกตรงนี้โอ้โอเคโอเคเอากล้องกันเนี่ยไปขึ้นไปเอาคุณทุกคนคือแบบว่าเสียวมากเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาเอากล้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับกลับไปเนาะแล้วก็ไปเติมน้ำมันด้วยยังไม่ได้เติมน้ำมันนะคะโอเคเนาะขี่ไปเมื่อเช้านะเราอ้อมไปทางนู้นพาพี่เอฟซีดูบรรยากาศเนาะแต่ว่าพระราชวังคือเลี้ยวขวาจากโรงแรมไปได้เลยนะคะทุกคนนะปะเดี๋ยวเราซิ่งมอไซค์กันไปค่ะถ้าไม่ได้ข้ามแยกไม่เป็นไรแต่ถ้าข้ามแยกเมื่อไหร่นะเสียวเลยนะคะทุกคนใกล้เลยทุกคนออกจากโรงแรมมาก็คือใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทางนู้นเนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นวันเวย์นะคะเข้าตรงนี้แล้วก็อ้อมออกบ้านเราเลยพอเราบีบแต่ปุ๊บเขาจะหยุดเลยนะคะคนที่จะข้ามถนนนะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดเขาห้ามใช้แต่แล้วนะตรงนี้นะอุ้ยห้ามใช้แต่ขอโทษเอ็มแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยแม่งตรงนี้นะคะก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าเนาะชุดอาวใหญ่เพื่อที่จะแบบเปลี่ยนแล้วก็ใส่เข้าไปถ่ายรูปข้างในนะคะแล้วก็มีร้านข้าวเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีร้านข้าวไหมอ่ะมีตรงนั้นแล้วก็มีตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นร้านกาแฟอ๋อมีข้างนู้นมีข้างในอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านน้ำอ๋อร้านกาแฟร้านน้ำเนาะร้านอาหารข้างในจะเป็นร้านอาหารนะคะชมแบบกำแพงเมืองแบบใหญ่มากนะคะกำแพงพระราชวังแบบใหญ่ทุกคนตื่นเต้นนะอันนี้ก็จะแบบเหมือนอยู่ที่จีนเลยเนาะแบบว่าเป็นกำแพงแบบเหมือนกำแพงเมืองจีนเหรอโอเคเดี๋ยวเรากินอันนี้นะนี่เขาขายอะไรจิ้งจ้าวยาข้าวต้มโอ้โหค่ะบ่าวเยี่ยวเกิ้มให้ได้จ้าวเนี่ยเกิ้มเกิ้มหมดให้โอเคเราไปนั่งก่อนทุกคนนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่อ้าวนั่งนี่นี่เลยทุกคนนั่งนี่ได้ทุกคนจะนั่งเก้าอี้เล็กๆนะคะเมื่อกี้คุยกับแม่เขารู้เรื่องนะเกิ่มๆๆนะข้าวนะพี่มันล่วงเดี๋ยวโอเคเราสั่งแล้วไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปหาชุดเอาใหญ่ใส่เปล่านะก้องนี่เรามากินแบบอาหารแบบคนท้องถิ่นเลยนะคะส่วนมากจะเป็นคนท้องถิ่นมานั่งกินนะทุกคนนะมากินเกิ่มๆอันเกิ่มนะคะเกิ่มทุกคนนะข้าวนะไม่รู้จะได้อะไรมานะเราลุ้นก่อนนะทุกคนนะนี่มาละนี่พ่อเขาขอบเอิญโอ้น้ำซุปอันนี้นะคะนี่เราอาจจะได้ข้าวแห้งๆนะทุกคนนะมาเลี้ยวนี่เลยดงเดียวรวยโอ้อร่อยโอเคดงเดียวอะไรไม่รู้นะคะนี่มันมีเหมือนมีหอยน้อยๆด้วยนะคะมันคือหอยอะไรทุกคนแล้วก็เหมือนมีเป็นแบบเนี่ยมีกรอบไม่เอ่ยแล้วก็แคปหมูมีถั่วทุกคนแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็มีข้าวนะคะนี่ส่วนมากจะเป็นผักที่นี่เขาชอบกินผักโอ้ขายขนมนะฮะอ่ะเรากินก่อนชิมก่อนเนาะนี่จะเป็นข้าวยำทุกคนเป็นข้าวยำนะคะนี่เลยอ๋อมีเครื่องปรุงให้โอ้มีพริกมีน้ำตาลนะคะพริกมีน้ำปลาให้นะคะเป็นอาหารแบบคนท้องถิ่นแท้ๆแล้วทุกคนดูเรากินเป็นไหมเนี่ยนะคะชิมก่อนนะใส่หอยน้อยด้วยอ่ะเพิ่งเคยเห็นหอยเล็กๆอันนี้น้อยมากมา
อร่อยนะมันจะเป็นอารมณ์แบบใส่แบบพริกเผามีความเค็มๆหน่อยๆเป็นข้าวยำอ่ะทุกคนอร่อยแต่มันจะไม่ออกเปรี้ยวอันก็มีพวกหัวปีมีอะไรต่างๆให้เราตัวงอกขายดิ่งยิบจ่ายค่าอะไรนะคะค่าข้าวนะคะทั้งหมด45,000 นะคะ45,000ก็ประมาณ60-70ประมาณเกือบ70บาทนะคะ2ชามนะชามละ35บาทเนาะทุกคนข้างหน้าทางเข้าพระราชวังนะคะก็จะมีร้านขายชุดอ่าวใหญ่แบบนี้นะคะเยอะเลยนะเอาไหมอ่ะเราจะขับได้ไหมถ้าเราใส่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินชมก่อนเนาะว่าเท่าไหร่แต่นักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะเลยนะคะฮัลโหลสีม่วงสีม่วงสวยนี่คือชุดอ่าวใหญ่แบบสีม่วงนี่เบาเยี่ยวเบาเยี่ยวบนจำยินบนจำยินออสสี่หมื่นเหรอสี่หมื่นไม่ใช่สี่แสนปะบนจำยินโอ้สี่แสนนะคะ400,000 400,000 400ก็คือชุดละเดี๋ยวนะ600นะคะชุดละ600นะทุกคนนะขึ้นค่ะโอ้ชุดสวยค่ะแบบล้ำแบบล้ำค่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนชุดละ600นะทุกคนนะงบเรามีจำกัดอีกแล้วนะเดี๋ยวจะมีชุดสีม่วงสวยมากเดี๋ยวเราเดินดูก่อนก็จะมีแบบแขนสั้นแขน3ส่วนแบบเนี้ยไอ้สีชมพูนี่สวยนี่เบาเนียวเบาเนียวพี่อ่ะเอายาช้างเนี่ยมาละ150,000เมืองดองถ่ายให้เรา150,000ดองลาวอ่ะไทยถ่ายอ่ะ200บาทถ่ายอ๋อ200บาทไทยมีกางเกงมั้ยคะกางเกงละ50บาทนะจอชุดละ250บาทชุดละ250นะด้วยกางเกงละ200บาทเกงเกงด้วยละ50บาทเนี่ยละ2ชุดละ2ชุดละ250บาทอ๋อกองยาวแบบนี้ละ300อ๋อถ้ามียาว300โอ้ทุกคนก็ไม่แพงนะพี่เขาเปิดมาอันนี้จะเป็นแบบสั้นนะคะแบบนี้แบบช้างแบบนี้แบบยาวอาจจะมีแบบยาวแบบยาว300รวมกางเกงเกงเกงรวมโอ้แต่มันเย็นสบายนะทุกคนมันจะเป็นผ้าแบบโป่งๆแบบนี้นะคะก็ไม่แพงนะพี่เขาเปิดราคามาดีแล้วยังไม่ได้ต่อนะเนี่ยพี่พูดไทยได้ด้วยนะพูดไทยพูดลาวได้อ๋อแล้วก็มีแบบข้างในของแบบนี้นะพี่ออกแบบไอซีแย่ใหญ่ได้แล้วนะคะพี่เอฟซีสีม่วงมาเลยนะคะแบบเท่มากนะคะ300ยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะนี่พี่เขาบอกว่าจ่ายเงินไทยก็มีทอนจ่ายเงินเวียดนามก็มีทอนนะคะเท่เห็นไหมเป็นชุดอ่าวใหญ่เป็นชุดประจำชาติเขานะคะทุกคนนะดูข้างในก็จะเป็นกางเกงสีขาวและสีม่วงแบบนี้นะคะแวะมาได้นะคะราคาเปิดมาไม่โด่งนะถือว่าดีนะคะ300พร้อมกางเกงเนาะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวเราไปขับมอไซค์แว้นๆค่ะจริงจังเป็นสาวเวียดนามแล้วนะคะตอนนี้ไปช็อปชุดมาเรียบร้อยนะคะ380บาทนะแล้วก็นี่เนาะรวมหมดเลย380นะคะทุกคนเรามาถ่ายรูปได้แล้วก็เดี๋ยวขับรถเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวถ่ายตรงสะพานนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบประตูเมืองแล้วก็ป้อมปราการจะอยู่ด้านนั้นนะคะเห็นไหมก็จะมีแบบว่ามีปืนใหญ่มีอะไรต่างๆก็คือเป็นป้อมสังเกตการนะคะอยู่ที่เวอยู่ที่เวียดนามนี้เนาะพระราชวังนี้ก็คือเป็นพระราชวังต้องห้ามนะเขาบอกว่าในสมัยก่อนใครที่เข้าไปในพระราชวังนี้แล้วก็คือกลับออกมาไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะคะทุกคนนะเราก็จะกลับออกทางนู้นนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าเข้าทางนี้แล้วก็คือย้อนกลับมาทางเดิมไม่ได้นะต้องออกไปอีกด้านนึงนะคะทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนเนาะนี่เสาเวียดนามนะคะหรือเปล่า เขามากันเป็นกรุ๊ปทัวร์เลยนะคะดูเขาซื้อชุดกันเต็มเลยค่ะทุกคนชุดเวียดนามนะคะเราก็เป็นสาวเวียดนามแล้วซินจางเจ้าจีจองแอมป๋ากันแล้วนี่ก็จะเป็นประตูเมืองนะประตูพระราชวังทุกคนแต่ว่าตอนนี้รถเยอะมากนะคะออกไปไม่ได้เดี๋ยวนะ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตอนแรกว่าจะขับรถเข้านะคะเดี๋ยวเราออกมาแล้วค่อยขับเข้าไปก็ได้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายเงินก่อนค่าเข้าชมโอ้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนเดินนะตอนนี้ทัวร์ก็เยอะนะคะกรุ๊ปทัวร์แบบเยอะมากนะคะว้าวน้ำนั้นปืนใหญ่ทุกคนดูว้าวปืนใหญ่แบบสมัยสงครามเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว้าวโอ้เอาปืนใหญ่ของแท้เลยนะคะทุกคนดูโอ้โหเนี่ยจะเป็นปืนใหญ่ตั้งแต่ยุคแบบสงครามเวียดนามแบบนี้ทุกคนแบบใหญ่มากอันนี้คือมาเห็นแบบจริงๆแบบใหญ่ๆก็ครั้งแรกนะที่นี่นะทุกคนใหญ่จริงๆค่ะดูว้าวดูรถเข็นเขาจะเป็นรถเข็นไม้แบบนี้รถเข็นปืนใหญ่ว้าวคือเป็นปืนใหญ่จากจีนนะคะหนูจะมีภาษาจีนสลักอยู่อันนี้เขาก็จะเข็นๆไปเลยเห็นไหมเขาเรียกอะไรอันนี้ที่ของโซ่อะทุกคนเนอะเหมือนเป็นตัวที่แบบใช้เกี่ยวแล้วก็ลากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงข้างบนประตูเมืองตรงนี้นะคะนี่เขาเข้าตรงนี้มันจะมีเหมือนซุ้มประตูด้านหน้าเขาแบบให้เราแบบถ่ายรูปได้นะคะว้าวว้าวอันนี้ก็คือเขาแบบขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกนะคะพระราชวังเวนะคะอยู่ที่เวียดนามนะคะทุกคนนะก็คือเป็นมรดกโลกเลยก็เหมือนหลายๆที่ที่อิปไปเนาะก็เหมือนนครวัดนครธมแบบเนี้ยตรงนี้เหมือนเขาแบบเอาพวกแกกันมาทุบๆๆแล้วก็ประดับไหมทุกคนเนี่ยนะคะเป็นตัวหนังสือแบบนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปกันเป็นแบบซุ้มประตูเมืองนะคะตรงนี้เข้าพระราชวังก็คือด้านหน้าก็จะติดแม่น้ํานะคะเรามองไปตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำหอมเนาะแม่น้ำหอมที่เขาจะล่องเรือมังกรที่อยู่เวนะคะอยู่เวียดนามนี่เนาะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะคะตรงนั้นก็จะเป็นป้อมปราการก็จะมีปืนใหญ่มีอะไรต่างๆตรงนั้นเยอะเลยน่ากลัวโอ้ยเหนื่อยทุกคนเดินขึ้นมาแบบเหนื่อยมากเข้าไปในซุ้มประตูนะคะทุกคนนะตรงนี้ว้าวอันนี้เขาก็จะทำเหมือนด้วยอิฐมอญนะคะเหมือนอิฐดินเผาเป็นแบบนี้แบบเท่มากอันนี้Don't write and draw ห้ามเขียนและวาดภาพเขาบอกประมาณนั้นนะวะเราเดินลอดมาว้าวนักท่องเที่ยวกำลังเยอะนะคะด้านนู้นเขากำลังซื้อตั๋วเข้าไปซื้อทิเก็ตตรงนู้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปในพระราชวังกันนะทุกคนเนาะเป็นพระราชวังต้องห้ามนะทุกคนนะที่เมืองเวนะคะตื่นเต้นอีกแล้วนะไปเดี๋ยวเดินกันไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปชมพระราชวังกันก่อนนะคะอันนี้เรายังอยู่ข้างนอกอยู่นะขนาดข้างนอกตื่นตาขนาดนี้ข้างในจะตื่นใจขนาดไหนนะคะค่าตั๋วน่าจะราวๆประมาณ 200,000 ดองนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วก่อนไปเดี๋ยวเราต่อคิวซื้อตั๋วกันก่อนนะคะตื่นเต้นอีกแล้วนะคะเรามีตังค์อยู่ใช่ไหมตากล้องเดี๋ยวเราจ่ายค่าตั๋วกันเนาะไปให้4คนละ 200,000 นะคะ 400,000 ดอง2คนเนาะหมดให้บาโบนโบนจําเงียนอะไรประมาณนี้แหละทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเรารอตั๋วกันอันนี้ก็คือตั๋วเรานะคะก็คือจะได้เป็น QR code แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปว่าจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นอีกแล้วนะปะลูกทัวร์ตามมาค่ะให้ลูกทัวร์ตามมานะมีลูกทัวร์นะวันนี้นะนี่เลยพี่ๆ FC คือลูกทัวร์อีทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวด้วยกันที่พระราชวังต้องห้ามพระราชวังเวที่นี่นะคะเป็นพระราชวังนี้ก็คือเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนามก่อนที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นสังคมนิยมเวียดนามเนาะก็คือระบบเขาเรียกว่าราชวงศ์อะค่ะก็สิ้นสุดที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเนาะที่นี่นะคะก็จะเป็นทางเข้าในตัวพระราชวังแล้วเนาะก็คือเขาตรงเนี้ยเขาจะมีประตู
5บานก็คือเห็นมั้ยคะ1 2 3แล้วก็ด้านข้างอีก2ตรงกลางก็คือจะเป็นพระมหากษัตริย์แบบเดินเข้าไปนะคะเค้าจะปิดไว้ไม่ให้เราเข้านะคะลองสังเกตเนาะค่ะก็จะเป็นแบบนี้เข้าไปเลยนะคะเราก็จะเดินเข้าริมๆใช่มั้ยเราเดินเข้าตรงกลางเราจะได้เห็นแบบทุกจุดนะคะนั่นคือประตูตรงกลางเค้าจะปิดไว้เป็นประตูของพระมหากษัตริย์ที่เดินเข้าไปเนาะก็คือเราอ่ะเดินได้2ข้างนะคะขุนนางคนธรรมดากำลังถ่ายรูปแบบสวยมากเลยทุกคนเรานี่คือเราเป็นเวียดนามแบบว่าตัวเล็กไงใส่ชุดน่ารักนะไปเดินเขาก็จะขึ้นไปดูข้างบนเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรมันจะมีพระราชวังชั้นนอกชั้นกลางชั้นในอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบเหมือนเป็นที่แบบเหมือนเขานั่งพักผ่อนนั่งแบบทำพิธีต่างๆไหมอะไรประมาณนี้นะคะว้าวสวยมากอดีตก็คือตัวพระราชวังใช่ไหมคะพอมองด้านนี้ก็จะเป็นแบบป้อมปราการที่แบบว่าเอาไว้แบบเป็นป้อมสังเกตการเวลามีผู้ร้ายมีโจรหรือมีอะไรต่างๆแบบมาลุกล้ำเข้ามาในพระราชวังเขาก็จะได้แบบรักษาการได้ทันนะคะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเนาะตั๋วเราซื้อแล้วเดี๋ยวเอาตั๋วไปให้เขานะคะเข้าประตูนี้ลองเข้าประตูนี้ทุกคนเราเข้ามาภายในตัวพระราชวังแล้วนะคะข้างในเขากำลังซ่อมทุกคนเศร้าเลยนะคะคือข้างนอกนี่คือแบบสวยมากก็คือเก็บข้างนอกให้หมดนะทุกคนนะถ้ามานะข้างในก็คือเขาซ่อมอ่ะเห็นไหมตรงนั้นนะคะเนี่ยก็อันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับนครวัดที่เราไปเนาะแบบว่าก็จะเดินตรงกลางแล้วก็จะมีบ่ออยู่ด้านข้างสองฝั่งแบบเนี้ยก็คือแบบลักษณะของปราสาทนะคะอาจจะมีเหมือนบ่อน้ำแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เดินตรงไปนะคะเราไม่มีไกด์นะทุกคนนะเราเดินตรงนี้เดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยไปดีกว่าว่าเราต้องขึ้นตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เลยไฮไลท์อยู่นี่ป่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเนาะอันนี้1แสนดองก็จะประมาณ150บาทนะทุกคนนะเอารูปนึงก็ได้เนาะเป็นที่ระลึกนะคะหมดเนี่ยนี่เราต้องถ่ายด้านนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นบนพระราชวังด้านบนนะคะทุกคนนะด้านหลังเรายังไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปด้านบนกันก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันด้านบนนะคะทุกคนเข้าผิดทางทุกคนโอ้โหเนี่ยเข้าไปปุ๊บเอาทางออกค่ะทุกคนค่ะเราต้องไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะไฮด้านบนปิ้นตรงนี้อ๋อข้างพอแล้วเนาะรูปเดียวอันเดียวโอเคเดี๋ยวลงมาโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนี่เลยได้ค่ะว้าวตอนแรกช่างถ่ายรูปจะขึ้นไปด้วยแต่ช่างถ่ายรูปที่นี่ก็น่ารักนะเราไม่เอาเขาก็ไม่ตื้อนะคะเขาก็ให้เราขึ้นไปถ่ายแบบอิสระเลยนะคะขึ้นด้านบนนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนก็เป็นทั้งคนท้องถิ่นเป็นทั้งชาวต่างชาติฝรั่งจีนอะไรต่างๆเขามาชมกันเนาะเราขึ้นข้างบนได้เลยน้องสาวเวียดนามนะคะแบบแดบล้ําเลยนี่แบบดูพูดไทยได้นะสวัสดีค่ะน้องบอกสวยมากสวยมากด้วยนะสวยมากเวียดนามแดบล้ําแดบล้ําโอ้โอเคถูกนะเนี่ยทุกคนแดบล้ําแดบล้ํานี่โอเคค่ะกราบเอิ้นกราบเอิ้นค่ะขอบคุณนะคะน้องแบบน่ารักนะคะฟิลลี่นะน้องแบบชาวเวียดนามคือเราคุยด้วยเขาก็คุยกับเรานะคะแบบน่ารักเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็สวัสดีค่ะทุกคนตรงนี้เป็นที่นั่งจักรพรรดิเลยนะคะเหมือนบันลังอ่ะทุกคนบันลังเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปชมนะคะชินเจ้าสวัสดีค่ะนี่ที่นั่งจักรพรรดิทุกคนว้าวนี่คือบัลลังก์ห้ามจับเขาบอกโนทัชห้ามจับนะคะทุกคนนะชมได้แต่ตานะเข้ามาข้างในแบบสวยมากทุกคนว้าวโหสุดยอดเลยอ่ะโนทัชสิงบางคนเขาทำไมได้เครื่องอันนี้ด้วยเราไม่ได้เครื่องเลยอ่ะมันจะมีเครื่องฟังแต่ละจุดนะก็จะมีเป็นภาษาแบบนี้อ๋อเขาเอาตรงข้างๆเราไม่ได้เอาลืมเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชมตรงนี้เนาะไปนี่
ันนี้ก็จะเป็นรูปแบบประวัติศาสตร์นะคะที่ตรงที่เวียดนามตรงนี้เขาก็จะทำพิธีต่างๆพระมหากษัตริย์จะนั่งด้านบนตรงนี้เนาะนะคะนี่เลยว้าวโหนี่คือของจริงเลยนะเนี่ยแบบย้อนกลับไปเมื่อประมาณ270กว่าปีประมาณนี้นะคะก็สมกับที่นี่เป็นมรดกโลกนะยิว่ามันก็รู้สึกว่ามันแปลกมันแบบว้าวอ่ะเนาะเดี๋ยวเราเดินออกมาเดินอันนี้ก็คือจะเป็นตาประทับนะคะที่พระมหากษัตริย์เขาใช้เนาะแบบเหมือนแบบเนี้ยเห็นไหมก็จะประทับเป็นชื่อของแต่ละคนเหรออีกไม่แน่ใจอ่ะพี่ FC คอมเมนต์มาบอกยิ้มหน่อยนะคะมันก็จะเป็นตาประทับแบบแต่ละรูปแต่ละรูปเลยเป็นแบบเหมือนในของจีนนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จักรพรรดินะคะคือประทับอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนมองไปข้างล่างก็เห็นแบบเหมือนแบบข้าราชบริวารเสนาบดีอะไรต่างๆเขาก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มองไปด้านหลังก็จะเห็นเหมือนกันนะคะก็จะมีพระราชวังด้านในด้านนู้นนะคะแต่ว่าเขากำลังซ่อมแซมอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะต้องมาอีกรอบนะคะคือถือว่าคุ้มนะมาเวไม่ไกลจากมุกดาหารนะคะก็ประมาณนั่งรถจากมุกดาหารก็ประมาณ9ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเราต้องมาต่อรถที่สวรรณเขตนั่นแหละค่ะแล้วก็ต่อมาที่เวเวียดนามนะคะว้าวเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศเนาะสาวๆแล้วก็คือแบบนักท่องเที่ยวแบบเยอะอะตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินออกทางนี้เห็นไหมโอ้ย sorry คือนักท่องเที่ยวกำลังฟังไกด์เขาบรรยายว่าอ๋อมีอันนั้นมีอันนี้เนาะอ๋อพระมหากษัตริย์นั่งตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะคะมาไปดูโอ้ตรงนั้นเขามุงอะไรเดี๋ยวเราไปดูสิทำไมคนเยอะเนี่ยจะมีแบบเหมือนระฆังใหญ่นะคะคล้องใหญ่แบบใหญ่มากนี่อันนี้เขามาดูแผนผังอ๋อเป็นแผนผังพระราชวังนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนั่นน่ะโอ้สอรี่ว้าวตรงนี้ยาวมากเยอะมากเป็นแผนผังแบบพระราชวังนะคะแต่ละคนตั้งใจฟังมากนะคะก็คือแผนผังพระราชวังนะคะก็คือไม่ได้มีแค่จุดนี้นะก็จะมีต่อไปเรื่อยๆเหมือนแบบเป็นที่พักเนาะแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูป่ะนี่ว้าวคุยกันรู้เรื่องไม่เป็นคนเล่าเอาผัวไฟนีลาจ้ะน้ำเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบใจจ้าขอบใจจ้าเจอพี่คนเราทักทายเซฮายนะคะแบบหนานรักผัวเจ้าบอกผัวเจ้าบอกนี่ได้กล้องโอเคจ้าเรามานั่งพักกันก่อนนะคะ PFC หิวน้ำนี่ก็จะเป็นแบบอยู่บนพระราชวังเลยนะคะแบบว่าคนก็เยอะนะคะด้านหลังนักท่องเที่ยวแต่ว่าอากาศนี่คือร้อนแต่ถือว่าเราโชคดีนะเขาว่าที่เวียดนามเนี่ยฝนตกชุกมากคือแบบ12เดือนเนี่ยตกไปแล้ว9เดือนนะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้คือเรามาคือแดดจ้ามากเพราะเรามาหลังจากที่พายุออกไปแล้วนะคะโอเคนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนเนาะทุกคนเขาถ่ายตรงนี้คือสวยเลยนะคะเราก็จะเห็นพระราชวังตรงนี้นะคะอันนี้มันจะมี2ชั้นนะอิ่มเหมือนเห็นบันไดขึ้นไปด้านบนด้วยอันนี้เราถ่ายด้านนี้ยังย้อยจังเลยสวยมากแดบล้ำค่ะ100,000ดองนะคะก็150บาทเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนอ๋อม้วนได้นะคะแบบดีมากหาเงินก่อนนะนี่ว้าโอเคกำเอิญค่ะนี่ค่ะแบบน่ารักเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนสวยมากเลยอ่ะเป็นผ้าด้วยนะ150บาทเอาไปแขวนไว้อยู่ที่บ้านนะคะดีสาวเวียดนามกับหนุ่มเวียดนามเนี่ยเขาถามว่าเป็นคนเวียดนามไหมแล้วแฟนเป็นคนเวียดนามหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะหน้าตาเหมือนเวียดนามทุกคนนะไทยอยู่เวียดนามก็คล้ายๆกันเนาะไปเดี๋ยวเราเดินต่อกองปะเป็นกองใหญ่นะคะตีแบบประชุมแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะว้าวหนังช้างไหมกองหนังช้างไหมทุกคนใหญ่ขนาดนี้ปะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันแล้วเนาะข้างบนก็ดื่มดำแบบโหพอสมควรเลยนะคะแบบละเอียดมากๆให้พี่ๆได้ชมกันว่าเป็นยังไงที่นี่มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวออกไปทางนู้นเนาะ
ไกด์เวียดนามอย่างสวยนะไปสมัครเป็นไกด์เวียดนามได้ไหมพี่เอฟซีดูเราต้องไปกับเขาไว้เขาพาไปเราพีคนะการมาเที่ยวคนเดียวโดยที่ไม่มีไกด์ก็คือถ้าเห็นไกด์คนอื่นเราก็ตามเขาไปนะคะทุกคนนะตามนั้นเลยนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราเดินตามเขาไปเนาะว่าเขาจะพาไปไหนนะเดี๋ยวไปชมกันเนาะป่ะเราน่าจะเดินรอบๆของเต๋อของเต๋อนี่คนเวียดนามคุยกันจะแบบน่ารักงุ้งงิ้งนะทุกคนนะจะมีความแบบเสียงดังนิดนึงนะถ้าใครมาแล้วแบบไม่ชินก็จะตกใจนะอยู่บ้านเราก็จะไม่ค่อยดังมากเดี๋ยวเราเดินตามเขาไปเนาะอ๋อทางนู้นน่าจะเป็นแบบสะพานไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูทางนู้นเนาะเขาพาเดินทั่วๆเลยชินจาวแบบล้ำอุ้ยน่ารักแบบพูดไทยได้ด้วยนะคะสาวเวียดนามแบบล้ำแบบล้ำนะคะคุยกับสาวเวียดนามเป็นไกด์นะคะแบบสวยมากนะคะเราเนี่ยต้องโบอีกหลายเข็มเลยนะคะถึงจะหน้าเรียวเล็กนะแต่ก็ไม่ต้องหัวเราะนะคะไปเดี๋ยวเราเดินต่อทุกคนที่เราเห็นข้างหน้าคือต้นลำไยนะทุกคนเขาปลูกต้นลำไยเป็นอุโมงค์เลยนะคะข้างหน้านี้จะเป็นวัดนะคะเขาบอกว่าเป็นวัดนะเทมเพิลอะไรนี่แหละนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะสาวเวียดนามก็ตามเรามาอยู่นะนึกว่าผิดทางเดี๋ยวไปวัดตรงนี้ที่ไหนได้เขาเดินตามเรามาเปล่าเขาเดินตามเรามานะทุกคนนะตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นวัดจีนนะคะเขาบอกว่าเป็นวัดที่อยู่ในราชวังนี่แหละเนาะถ่ายรูปแบบพอดีเป๊ะเลยแบบสวยเนี่ยก็เป็นจุดไฮไลท์ที่แบบมาถ่ายรูปได้นะคะคือแบบสุดยอดเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเนาะป่ะสุสานหรออันนั้นคือที่เก็บศพจักรพรรดิหรอใช่ไหมทุกคนหรือเปล่าเราเดินไปดูตอนแรกนึกว่าที่เก็บศพนะทุกคนนะแต่ทำไมมันเล็กๆนะคะน่าจะเป็นแบบเหมือนที่พระสวดหรือเปล่านะตรงนี้นะก็จะมีเป็นแท่นๆๆๆไว้เลยนะคะสถาปัตยกรรมของเขาก็คือเป็นสไตล์จีนเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ฝรั่งเศสมาปกครองเขาก็คือเหมือนเขามาถล่มแล้วมันพังใช่ไหมเขาก็ทำนุบำรุงเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิสังขรณ์เนี่ยทุกคนนะคะรีโนเวทนะคะให้เป็นแบบว่าเอาผังของพระราชวังที่เมืองจีนที่ปักกิ่งนะคะมาทำที่นี่ก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนที่จีนเลยนะคะเราเดินชมคือสวยมากทุกคนจะมีเป็นกระถางแบบยาวไปเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็ถ่ายรูปกันเยอะเลยฝรั่งส่วนมากก็จะฝรั่งเราจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็ด้านหน้าเราน่าจะเป็นเหมือนเป็นวัดนะคะแบบให้คนขึ้นไปไหว้พระนะคะด้านบนน้องเป็นไกด์เนาะสวัสดีครับนี่พูดไทยได้ไกด์ไทยนะคะไม่ใช่ผมเป็นไกด์ให้คนฝรั่งนะครับอ๋อเป็นไกด์ให้คนฝรั่งกำลังเรียนภาษาไทยอ๋อกำลังเรียนภาษาไทยเมื่อกี้ผมเห็นพี่เจอพี่ก็พูดภาษาอังกฤษใช่พี่หิวน้ำใช่ค่ะหิวน้ำไม่ใช่อะไรใช่ค่ะร้านกาแฟอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะใช่อ๋อโอเคอ่ะชื่ออะไรคะผมชื่อลิงนะครับชื่อลิงอ๋อชื่ออีฟนะคะอีฟเอ็มอ๋อค่ะโอ้จับมืออ๋อที่นี่คือจับมือเนาะจับมือใช่ค่ะโอ้ค่ะสุดยอดสอนให้คนเวียดนามจับมือนะครับเมื่อก่อนคนเวียดนามก็ทำแบบทำเหมือนคนไทยไหว้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่คนฝรั่งมานี่เขาสอนคนเวียดนามจับมือใช่แต่ตอนนี้ไม่มีคนเวียดนามไม่ไหว้อันนี้ไม่ไหว้แล้วเนาะก็คือจับมืออ๋อไหว้อยู่เมื่อคืนก็คือจับมือเหมือนกันค่ะอ๋ออ่ะจ้าบ๊ายบายจ้าโอเคค่ะเราถ่ายรูปกระถางตรงนี้นะคะกับคนเวียดนามอยู่ข้างหลังเราเต็มเลยทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดแล้วก็เดี๋ยวไปคอฟฟี่ช็อปแล้วก็เดี๋ยวเราออกแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนวัดเนาะที่นี่เขาน่าจะนับถือศาสนาพุทธเนาะแต่คนละนิกายกับประเทศไทยนะคะน่าจะเป็นนิกายอะไรตะก้องนิกายมหายานไหมทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเนาะอีไม่แน่ใจนิกายนะพี่ลองคอมเมนต์มาบอกอีฟแต่เขาบอกว่าคนเวียดนามส่วนมากก็คือไม่มีศาสนานะคะแล้วก็จะอีกแบบ 10% น้อยๆอ่ะก็จะเป็นแบบพุทธคิดอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบวัดนะคะให้เราขึ้นไปซื้อของขลังมีของขลังขายนะคะนี่ตรงนี้อันนี้จะเป็นภายในวัดนะคะ
เขาก็จะแบบเหมือนแบบมันน่าจะเป็นเหมือนแท่นอะไรสักอย่างอ่ะพี่ตรงบริเวณวัดตรงนี้นะคะเขาก็จะเหมือนแบบคือตั้งศพของพระมหากษัตริย์ไว้นะคะแต่ละรุ่นเดี๋ยวนี้นะคะข้างบนนะที่อีฟขึ้นไปชมเมื่อกี้นะคะคนก็ชมเยอะนะก็แปลกดีนะคะอีฟก็ไม่เคยเห็นนะคะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเราออกไปร้านคอฟฟี่ช็อปด้านนอกนะเดี๋ยวหิวน้ำแล้วตอนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดเทียนมู่กันนะคะยังไงฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยด้วยหาร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปจิM Coffee Shop ไฮพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาเดินหนีเราเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปถามคนขับรถก็ได้ไอดีเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนแผนที่นะคะบอกเราเนาะบอกซอยว่าไปทางไหนอะไรต่างๆนะคะแต่เราจะไป Coffee Shop ทุกคนตอนนี้หมดแรงแล้วนะคะโอ้ทุกคนเจอแล้วเจอร้านน้ำแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราซื้อน้ำจะเป็นน้ำปานเป็นแบบน้ำเปล่าอะไรต่างๆก็มีนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาขวดใหญ่ไปเลยเย็นเอาขวดใหญ่น้ำเปล่านะคะAquariusAquaฟีน่า35ทุกคน35,000สามหมื่นห้าเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวขอจ่ายเงินก่อนนะทุกคนนะ35ก็50บาทไม่รู้ว้าวหาเงินไม่เจอ15,000นะคะเขาต้องทอนเราโอเคโอเคค่ะแล้วก็แบงค์แสนโอเคทอน40,000ใช่ค่ะ46,000เดี๋ยวนะ 465,000 นะคะก็จะงงๆหน่อยเนาะโอเคเราจ่ายแบงค์ 500,000 ไปเมื่อกี้นะคะให้ดูตัวเลขให้ชัดนะทุกคนนะอันนี้คือแสนนะคะอันนี้คือ 50,000 เห็นไหมเขาจะมีจุดตรงนี้ 50,000 แล้วก็อันนี้ 10,000 อันนี้ 5,000 นะคะโอเคค่ะน้ำขวดนี้50บาทนะคะเดี๋ยวนั่งดื่มกันซิทเนี่ยค่ะนั่งได้เนาะโอเคตรงนี้ก็จะแบบว่าเป็นเหมือนแบบตรงนั้นเป็นพระราชวังด้านหน้าใช่ไหมตรงนี้ด้านในตรงนี้ซ่อมแซมอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นลานกว้างๆนะทุกคนนะอ๋อเขาจะแต่งชุดตรงนู้นนี่ไงเขาจะแบบว่าเหมือนแบบแต่งงานนะทุกคนเออตรงนู้นจำได้นี่แหละแล้วก็จะมีอันเนี้ยเหมือนเป็นกระถางใหญ่ๆอ๋อมีน้ำนะคะเหมือนเป็นอ่างน้ำปะนี่ทุกคนแบบเนี้ยอ๋อจุดนี้น่าจะทำพิธีแต่งงานหรือเปล่าทุกคนดูเขาก็จะแบบว่ามีพิธีข้างในไอ้เราก็จะมาแต่งชุดแบบว่าชุดจีนๆแบบนี้แบบเข้าพิธีได้เลยนะคะทุกคนนะถ่ายรูปนะคะพิธีทำมาแล้วเขาก็จะมีแบบนี้นี่ค่ะให้เราแบบนั่งถ่ายรูปได้แบบเป็นจักรพกจักรพรรดิอะไรเงี้ยค่ะโอ้เท่นะทุกคนนะสักหน่อยไหมเราแต่ให้เขาแต่งให้เดินเลยไหมมาแต่งงานกันนะคะอันนี้ถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะทุกคนสไตล์แบบจีนๆนะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูเขาละกันเนาะนี่งบเราจำกัดอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าคนเท่าไหร่อ๋อ103,000ทุกคนค่าถ่ายรูปก็135,000นะคะประมาณเกือบ300นะคะประมาณนี้เนาะราคานะคะเรางบหมดแล้ว PFC ฝาก PFC ดูคลิปเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้อิฟด้วยนะจะได้มีงบในการท่องเที่ยวพาพี่ๆ PFC เที่ยวเนาะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมเขาเป็นที่ถ่ายรูปเขาเนาะค่าถ่ายรูปต่างหากนะค่าเช่าชุดต่างหากนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมี 450,000 มี 200,000 มี 150,000 เนี่ยราคานะคะก็จะมีชุดห้อยอยู่ตรงนั้นเราโอเคเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาถ่ายนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาพี่ๆ FC มาอีกนะคะไปสวยมากค่ะแดบล้ำแดบล้ำค่ะกำไรค่ะ
แปลว่าอะไรคะพี่อ๋องามหลายโอ้งามหลายอ๋อพี่คนเวียดนามพูดภาษาไทยได้พูดภาษาลาวได้นะคะแบบเก่งมากนะคะก็เลยบอกว่าที่นี่แบบล้ำอยากคล้ายๆกันแหม่แหม่ค่ะเรากับไทยจะคล้ายๆกันจ้า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 ขอบคุณค่ะนี่ชมกันด้วยเก่งมากซินเจ้านะตอนนี้นะคะอีกำลังขับรถนะคะอยู่พระราชวังเวเพื่อที่จะไปวัดเทียนมู่เนาะพระราชวังเวอีกเดินเรียบร้อยแล้วทั่วแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะหาทางออกนะคะว่าออกทางไหนแล้วเราก็จะไปวัดประมาณ6กิโลนะคะเดี๋ยวเราซิ่งไปกันเนาะไปตามทางไปเลยนี่นะคะอีกำลังขับมอเตอร์ไซค์รอบพระราชวังเวนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆชมดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยอ้อมออกไปนะคะอันนี้ถ้าใครแบบว่าไม่อยากขับเองก็มี3ล้อให้เช่านะคะแบบนี้ชั่วโมงละแสนแสนห้านะคะก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขับล้อไปเนาะอันนี้จะเป็นวันเวนะคะขับได้รอบเลยแล้วจะเป็นตัวพระราชวังด้านนอกก็จะมีร้านต่างๆคือตั้งขายร้านน้ำร้านอะไรต่างๆนะคะเราสามารถออกมาซื้อข้างนอกก็ได้อีแบบซื้อข้างในแพงมากเมื่อกี้น้ำเปล่าขวดละ52บาทนะคะโอ้ออกมาช็อปข้างนอกได้เลยเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวไปเลี้ยวข้างหน้า รอบๆพระราชวังเขาก็จะเหมือนมีคลองล้อมรอบนะคะแบบให้มีแบบมันเหมือนแบบข้ามไปยากนะคะแบบนี้นะคะใช่ไหมแบบเราขับนิ่งๆเลยอ่ะพอเขาเห็นเราคือแบบว่าเวลาเราเลี้ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะเลี้ยวออกมาเลยนะคะเขาจะหยุดกันเองนะทุกคนคือต้องหยุดแบบอัตโนมัติเลยนะคะการขับรถที่เวียดนามนะเห็นรถปุ๊บเบรกปั๊บอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะออกไปทางนี้นะคะแถวนี้ก็เหมือนเป็นโซนแบบด้านนอกแล้วนะคะจะมีร้านอาหารอะไรต่างๆเยอะนะคะเสื้อผ้าของใช้ของกินนะคะเดี๋ยวเราออกทางนี้นี่จะเป็นทางออกนะคะฝั่งโรงแรมเราเลยนะคะตรงนี้โรงแรมเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้แบบดีมากนะคะใกล้พระราชวังเนาะเดี๋ยวอีฟจะพาพี่ๆไปวัดเทียนมู่นะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปกันเราต้องบีบแต่ทุกคนเวลาเราจะเลี้ยวจะไปตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้เหมือนส่งสัญญาณให้กันรู้ส่งซิกนะคะอยู่ที่นี่ขาดแต่ไม่ได้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องตรงไปข้างหน้าเลยอันนี้เราขับก็จะเป็นถนนหน้าพระราชวังนะคะก็จะมี3ล้อบริการเยอะมากนะคะไอ้นี้นะคะด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นแม่น้ำหอมด้านนั้นนะคะเรามุ่งหน้าไปประมาณ6กิโลนะคะขับไปอีว่าขับง่ายนะถนนเขาก็เป็นถนนลาดยาง4เลนนะคะถ้าเป็นถนนหลักในตัวเมืองเนาะถ้าเป็นอยู่ในซอยก็จะ2เลนแบบนี้นะคะอีว่าก็ถือว่าไม่ยากนะคะจอดกลางถนนเลยว้าวรถมอไซค์นี่บิดได้แค่40มอไซค์เราบิดได้แค่40นะคะทุกคนดูเข็มไม้
ปาร์คิ่งนี้จะเป็นที่จอดรถนักท่องเที่ยวนะคะเป็นจอดรถทัวร์เนาะจะไม่ใช่ที่จอดรถมอไซค์นะคะทุกคนนะเราต้องหาที่จอดก่อนเนาะนี่ก็คนมาเที่ยวก็จะจอดกันเดียวอ๋อนี่ไงจอดตรงนั้นเจอละค่าฝากรถมอไซค์นะคะ 5,000 ดองนะก็ประมาณเดี๋ยวนะทุกคน1,000 ดองเท่ากับบาท50 10บาทนะเกือบ10บาทนะคะประมาณนี้เนาะใช่ไหมทุกคน 7.5 บาทนะคะโอเคโอ้ให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีนะพี่ก็พูดไทยได้ด้วยเหมาเยี่ยวเหมาเยี่ยวบางเยี่ยวครับนี่ละละก็แสนดองโอ้แสนดอง150บาททุกคนโอ้แบบว่าซื้อฝากได้นะเท่าไหร่ดีเงินสวยจังตุ๊กตาเป็นเงินแสนดอง15075,000 80,000เงินเอาไหมโอเคกุ๊ด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 อะไร10บาทนี่นะ2ใบอุ๊ยน่ารักกันนี้น่ารักเงินทุกคนแบบ2ใบ 150,000 2ใบ 150,000 2ใบ 100,000 โนฟินิชเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวเราซื้อของฝากตรงนี้เลยนะคะต่อพี่เขาจากอันละ 150,000 ทุกคนเหลือ2อัน 120,000 นะคะอ่ะถูกมั้ยอ่ะ 10,000 โอเคเต็มหมดเต็มได้ขอบเอิญค่ะตรงหน้าวัดเทียนมู่จะมีลานจอดรถฝากรถนะคะอันนี้7บาทนะคะ7บาท50เนาะแล้วก็จะมีร้านขายของฝากต่างๆนะคะเมื่อกี้เราได้ของฝาก delivery ไปแล้วนะคะพวงกุญแจแล้วก็อะไรนะพวงกุญแจรูปคนเวียดนามนะคะแบบน่ารักโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนเนาะเด็กๆเวียดนามหรือเด็กๆอินเดียคะใส่ชุดแบบน่ารักเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนเนาะข้างบนก็จะเป็นวัดเจียนมู่ก็จะเป็นแบบเจดีย์สูงๆเป็นไฮไลท์ของเมืองเวเวียดนามเลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปล่องเรือมังกรนะคะทุกคนนี่มีล่องเรือแบบนี้นะคะอยู่ที่แม่น้ำหอมนะคะว้าวสุดยอดนี่เลยค่ะถึงแล้วเจดีย์เทียนมู่ของเรานะคะแบบหน้าแบบสวยมากแบบน่ารักนะคะทุกคนโอ้แล้วก็จะเป็นจุดไฮไลท์เป็นเจดีย์สูงๆสูงขึ้นไปนะคะคือถ้าใครมาเวแล้วมาเวียดนามแล้วต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะถือว่าเป็นที่ที่ถ่ายรูปสวยมากนะคะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันไม่ไกลมากถือว่าเดินได้นะคะว้าวโอ้สวยมากทุกคนดูเป็นเจดีย์แบบ2 4 6 7ชั้นนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนมีเป็นแบบซุ้มๆๆแบบนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมจีนนะคะทุกคนมีภาษาจีนมีอะไรต่างๆสวยมากเลยเดี๋ยวเราเดินรอบดูเนาะแล้วก็มีต้นสนนี่เลยค่ะที่เวียดนามมีต้นสนแบบนี้นะคะคือแบบสวยๆแล้วก็เราจะมองเห็นวิวแม่น้ำหอมนะคะทางนู้นสวยมากแล้วก็มีทิวเขานะคะคือสวยสุดๆเลยตอนนี้มาเป็นสาวเวียดนามแล้วนะคะจินเจ้าจินเจ้าจีจินเจ้าแอมนะคะเดินชมก่อนตากล้องนี่ยิ้มอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเนาะข้างในจะเป็นวัดนะคะจะมีเหมือนพระนะคะข้างในเดี๋ยวไปดูเนาะแล้วเดินเข้าไปนะคะตรงวัดเทียนมู่อันนี้ยอดนักท่องเที่ยวเขาก็มาเหมือนไหว้พระมาขอพรอะไรอย่างงี้กันอันนี้พระสังกะจายหรือเปล่าทุกคนเห็นจะเป็นวัดแบบอ๋อต้องถอดหมวกนะคะทุกคนเข้าในวัดเป็นวัดแบบว่าเหมือนวัดจีนเนาะนี่ก็จะคนละนิกายกับบ้านเรานะคะร้อนมากเข้าไปไหว้พระนักบวชเขาก็จะเป็นเหมือนวัดเซาหลินนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนั้นนะคะหัวก็จะไม่ได้เกียนมากเลยครับทางนู้นแล้วค่ะเป็นก็ที่นี่ก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆเหมือนวัดจีนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันแล้วนะคะอันนี้จะพาล่องเรือมังกรเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาเก็บภาพบรรยากาศกันอีกนะคะไปชิจ้าวเนี่ยตอนนี้นะคะอิฟจะพาพี่ๆไปดูของฝากนะคะที่หน้าวัดเทียนมู่เนาะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะที่สำคัญคือตากล้องอยากได้ด้วยนะคะเขาอยากได้อะไรนะเขาเรียกอะไรกุ๊บ
หรือเปล่านะคะหมวกเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่าจะราคาเท่าไหร่นะคะแบบนี้นี่ไงนี่ค่ะทุกคนอิฟซื้อมา80บาทอิฟซื้อมา80บาทเบาเงียว100บาททุกคน50ห้าหมื่นดองโอ้ห้าหมื่นดองเอาคืออันนี้นะคะเมื่อกี้ไปต่อแล้วไม่ได้นะนี่ก็จะมีแบบนี้เบาเงี้ยวห้าหมื่นดองห้าหมื่นดองทุกคนนี้ห้าหมื่นลดให้หน่อยสี่หมื่นห้าหมื่นทุกคนราคาสแตนดาร์ดมาตรฐานมากนะคะห้าหมื่นดองตะกล้องเอาเปล่าเนี่ยน่ารักนี่ก็ได้ค่ะจะไปล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอมที่เวเวียดนามนะคะเบาเงี้ยวเบาเงี้ยวเลยไม่เลยผมท้ายบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเลยเดี๋ยวอี half hour หรือ one hour ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง half hour half hour เดี๋ยวทุกคนคะสรุปราคาล่องเรือมังกรนะคะก็คือ300,000นะทุกคนนะคนครึ่งชั่วโมงนะทุกคนจะมี2ช้อยให้เลือกก็คือจะไปด้านนี้หรือจะไปด้านนี้แต่อีฟเลือกไปชมเมืองด้านนี้นะคะด้านนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะมีคนเรียกนะคะตอนนี้คือเขาจะขายของให้เดี๋ยวเราจะลงเรือเนาะไปอันนี้จะเป็นเรือมังกรที่ล่องอยู่ในแม่น้ำหอมนะทุกคนนะอันนี้ก็คือครึ่งชั่วโมง 300,000 ดองถ้า1ชั่วโมงพี่เขาคิดแค่ 500,000 ก็เลยบอกเอาครึ่งชั่วโมงนี่แหละพอแล้วนะคะมาเราไปแบบไพรเวท2คนเลยนะคะแต่สวยมากจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งนะคะในเรือแล้วเรือก็จะติดกระจกแบบนี้โอ้เทมานี้ก็คือแบบนักท่องเที่ยวคือเป็นไฮไลท์นะคะต้องแวะมานั่งนะทุกคนนะครึ่งชั่วโมงเราต้องจับเวลานะคะนี่เย็นนั่งตรงนี้นี่เราสามารถมานั่งแบบถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะแบบสวยมากตอนนี้เราออกเรือแล้วนะคะว้าวอันนี้เป็นน้ำจืดนะคะเป็นแม่น้ำหอมนะคะเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เวียดนามเลยนะคะว้าวอีวิวด้านบนก็จะเป็นวัดเทียนมู่นะคะด้านบนว้าวสวยมากพี่พี่ FC คะถ้าใครจะมาแบบล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอมนะอีฟแนะนำอย่ามา2คนนะคะเพราะว่ามันแพงถ้าเรามาหลายคนมันก็ถ้าหารกันมันก็จะคุ้มนะคะอันนี้ 300,000 ก็450 2คนก็ตก225บาทเลยนะคะแต่ว่าเราแบบ2คนล่องเลยแบบนี้ค่ะโอเคเนาะก็เวลาจ่ายเงินด้วยนะคะให้แนะนำให้จ่ายแบงค์แบบพอดีแบงค์เล็กแบบนี้ถ้าจ่ายแบงค์ใหญ่มีโอกาสที่เขาจะแบบถอนให้เราผิดได้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวชมบรรยากาศนะอ่ะลืมเมื่อกี้คุยกันกับพี่บอกว่าพี่อยากไปฝั่งด้านเมืองนะอะไรเงี้ยก็พี่เขาก็เลยบอกว่าด้านนี้บิวตี้ฟูลเขาก็เลยพามาด้านนี้ค่ะเป็นภูเขานะคะนี่เลยเรือเหมือนกันนะคะนี่แสดงว่าด้านนี้น่าจะสวยจริงๆนะเขาถึงมาด้านนี้กันนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็ร่องกันไปในแม่น้ำนิ่งนะแบบว่าไม่แบบไม่มีคลื่นแรงนะคะถือว่านิ่งเลยหลับแล้วค่ะพี่เอฟซีเราล่องเรือมาชมอะไรทุกคนมาชมแม่น้ำเนาะแล้วก็จะมีบ้านเรือนผู้คนอยู่ข้างๆนะคะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำน่าจะหาปลาหาอะไรต่างๆเนาะเหมือนมีเรือด้วยนะมีเราน่าจะโอ้ยแล้วก็ย้อนกลับเนี่ยก็จะมีภูเขาสวยมากนะคะแบบภูเขาแบบสวยเลยทุกคนภูเขาเขาเหมือนเป็นภูเขาแบบเขาปลูกแบบต้นยางพาราไหมทำไมเหมือนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้างบนนะคะโอ้ทิวเขาสลับซับซ้อนกันไปกล
ับเรือแล้วนะคะทุกคนว้าวนะคะอันดับครึ่งชั่วโมงพอดีนะคะกลับถึงนู่นนะเวลาเป๊ะมากนะคะมาชมธรรมชาติสวยๆเลยนะคะเหมือนเรามานั่งรีแลกซ์นะคะทุกคนนะคือจะไม่ได้มีเพลงตื่นเต้นอะไรนะก็คือนั่งชมวิวสบายๆทำใจให้ว่างแล้วก็กลับไปตรงโน้นนะคะอุ้ยถึงแล้วค่ะโหครึ่งชั่วโมงไม่เป๊ะครึ่งชั่วโมงเป๊ะค่ะนึกว่าจะไม่เป๊ะนะคะเป๊ะเลยนะคะนี่อุ้ยให้ดูไหมอุ้ยเป๊ะเลยนะคะนี่โหสุดยอดนะคะ 300,000 ดองเรานะโอเคป่ะเดี๋ยวเราล่องเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่พักกันก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปเดินตลาดนะคะตอนช่วงบ่ายๆละกันนะคะเคยายฝากพี่เอซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแชร์ที่กอลางอนบางยอนลางอน How much ที่กอลางอนเท่าไหร่นะคะพี่เอซีเริ่มฟังไม่ออกแล้วอ๋อ 20,030 บาทอ๋อโอเคค่ะหมดเดี๋ยวสั่งน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะทุกคนเนาะนี่เลย20,000 20,000 โอ้ต้องหวยก็มีนะคะทุกคนแม่ค้าพูดไทยได้นะคะขายเก่งนะคะสับปะรดก็อร่อยแม่ค้าบอกนะคะเป็นค่ะชื่นใจนี่เมนูนี้คือเป็นเมนูแบบยอดฮิตเลยนะคะเห็นสาวๆเวียดนามกินกันชามะนาวหงอนล้ำหงอนล้ำค่ะกำเอิญค่ะแบบน่ารักค่ะเจสซี่กินน้ำด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรากลับที่พักกันก่อนเนาะปะข้างเราก็จะเป็นเหมือนวัดโบราณนะคะก็จะมีแบบว่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยนะคะแบบเยอะมากแถวนี้นะคะที่เมืองเวนะเราต้องตามหาร้านเฝอนะทุกคนนะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนขึ้นไปที่พักนะคะขายปอเปี๊ยะคนนี้ร้านนี้คนเยอะนะคะเดี๋ยวเราแวะร้านนี้กันมันคือร้านอาหารเวียดนามนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีแบบอะไรเขาเรียกแหนมเนืองไหมคะอันนี้แหนมเนืองแล้วก็บันอะไรนี่แหละค่ะเป็นแบบผักๆแล้วก็มีพวกเนื้อพวกปอเปี๊ยะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันก็ราคาก็อยู่ที่15,000นะคะสมมติก็จะ15,000ต่างอาหารด้านใน25,000นะคะเดี๋ยวหาโต๊ะนั่งกันก่อนเนาะลืมถอดหมวกลืมถอดหมวกกันเนาะเชฟโบไม่มีโต๊ะว่างทุกคนแบบโหร้านนี้คนแบบแน่นมากไม่มีโต๊ะว่างเลยตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารเวียดนามแล้วนะคะเดี๋ยวจะสั่งอาหารเนาะมี4เมนูท้วนๆนะคะทุกคนเอกก็จะมีเป็นเนื้อแบบนี้ 70,000 อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบยำๆอ่ะเป็นแบบผักๆนะคะ 30,000 แล้วก็อันนี้แหนมลุย แหนมเนืองปะแล้วก็อันนี้นะคะปอเปี๊ยะนะอ้าวอันนี้แหนมลุยแหนมลุยอันนี้ปอเปี๊ยะเนี่ยหมดเนี่ยค่ะโอเคเลยค่ะแหนมลุยอ่านถูกเฉยนะทุกคนนะ PMC ถ้าอ่านออกแปลยิบด้วยนะคะยิบก็แบบว่าไม่ค่อยแบบถนัดภาษาเวียดนามเท่าไหร่นะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่ทางไปวัดอะไรนะเมื่อกี้เราไปเทียนมู่นะคะตรงเวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันมาแล้วนี่เลย25,000นะคะอันนี้อาหารเวียดนามเลยนะคะปอเปี๊ยะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำจิ้มเขานะคะเนี่ยเป็นน้ำจิ้มหวานๆแบบเนี้ยเอาง่ายๆเราคุ้นชินกับอาหารเวียดนามอยู่แล้วนะคะบ้านเราก็จะมีอาหารเวียดนามนะอยู่ที่อุบลก็เยอะนะคะพ่อค้าแม่ค้าเวียดนามนะคะมาเดี๋ยวเรารออีกหนึ่งเมนูนะคะแหนมลุยทุกคนนี่มาแล้วนะคะเมนูนี้60,000ดองนะคะก็ประมาณ90บาทนะคะเยอะเนาะเป็นแหนมเนืองอ่ะทุกคนนี่เลยเขามีให้นี่ค่ะเป็นไม้แบบนี้แล้วก็มีแผ่นให้เราห่อนะคะแบบนี้แล้วก็อะไรนะมีเป็นผักๆเนาะ
นี้จะเป็นผักแบบผักดองมะละกอนะคะแล้วก็พวกสลัดแตงกวาแล้วอันนี้คือเข้าห่อแล้วก็กินเลยใช่ไหมเราต้องถามอ่ะ how to eat how to eat กินยังไงแบบนี้เอาไปแล้วถามจีไม่ทันเลยเราก็จะถามว่ากินยังไงนะคะ how to eat อ๋อคือห่อกินเลยแล้วก็จิ้มแบบนี้หรอคะไม่น่าจะแช่นะอีว่าเพราะว่าเขาไม่มีน้ำมาให้เราแช่เลยค่ะทุกคนคุ้มนะอีว่าอันเนี้ยแบบเยอะมากเลยอ่ะปกติเรากินก็ที่บ้านเราก็200-300อ่ะทุกคนอันนี้เวียดนามแท้ๆเลยนะคะมากินอาหารเวียดนามด้วยกันนะคะ VSC มานี้โอ้ใส่แบบนี้เลยโอ้ใส่แบบนี้ม้วนๆแล้วก็จิ้มทุกคนเราไม่เคยรู้เรารู้แต่ว่ามันต้องหั่นแล้วก็เอามาใส่อะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะอ๋อแบบม้วนๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จิ้มหูฉลาดนะเนี่ยก็คือไม้ก็ถือได้แบบนี้จิ้มแบบนี้เหรอนี่เหรอทุกคนนี่น้ำจิ้มเขาก็จะเป็นงางานะคะก็มีถั่วนะเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนอร่อยมันจะออกแบบเค็มๆ มันเป็นแบบยังไงอ่ะมันหวานไหมมันค่อยหวานอยู่นี่จะออกเค็มนิดแล้วก็อมเปรี้ยวอันเนี้ยเปรี้ยวผักนะคะแล้วก็เนื้อเขาแบบอร่อยมากสุดยอดเลยนะคะก็คือกินแบบนี้เลยไม่ต้องแช่น้ำนะแล้วที่บ้านเรากินผิดวิธีใช่ไหมเนี่ยน้องเขาบอกว่าให้ถอดไม้ออกแบบนี้แต่เรามันถอดไม่ได้ทุกคนนี่ไงเขาไว้จับเพิ่มความเผ็ดในนี้นะอีฟคิดว่าอันนี้โอ้โอ๋โอ๋โอ๋ดึงออกแบบนี้อ๋ออันพริกอ่าชิลินี่อ๋อถูกแล้วถูกแล้วนะก็ตกใจหมดนะน้องบอกให้เราดึงไม้ออกด้วยเวลากินก็คือเปิดพิสดารเลยแล้วมือเราก็ไม่รู้จับอะไรมาบ้างนะทุกคนเนี่ยนี่ต้องแบบนี้เลยก็คือใช้มือกินแบบนี้เลยนะคะแบบนี้น้องเวียดนามแนะนำแบบดีมากนี่กินด้วยกันค่ะพี่ FC อร่อยมากหวานล้ำต้องกินแบบทั้งอันนี้เลยจะมีหมูด้านในมีผักนะคะจิ้มแบบน้ำจิ้มคือแบบเข้ากันมากน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความเผ็ดของพริกสดมาถึงเวียดนามแล้วนะคะได้กินอาหารเวียดนามแล้วค่ะมาค่ะพี่เอฟซีที่รักอีฟกินแหนมเนืองติดมาโดยตลอดนะปกติเราจะเอาอันเนี้ยไปแช่น้ำนะคะแล้วก็มาห่อนะแล้วก็อันเนี้ยเราก็จะหั่นแบบเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ค่อยๆกินทีละคำอันนี้เขาเอาใส่ทั้งอันนี้แล้วก็กินเลยแบบโอ้โหเต็มปากเต็มคำมากแล้วก็อร่อยมากนะคะคุ้มมากนะคะแวะมาร้าน50คิมลองนะคะนี่เลยเผื่อใครแบบอยากมาก็แวะมาร้านนี้นะคะอยู่ตรงริมแม่น้ำหองทางไปวัดเทียนมู่เลยค่ะอิ่มแล้วนะคะมื้อนี้ 95,000 ดองก็ประมาณเกือบ150นะคะตีไป150บาทนะ2คนอิ่มแบบพอดีเลยแบบสุขภาพดีนะอีกว่าอยู่ว่าคนเวียดนามทำไมดูแบบหน้าตาสดใสแบบสุขภาพดีเขาทานผักทุกคนผักแบบเยอะมากเนื้อนี่คือแบบน้อยนะอีว่านะปะเดี๋ยวเราเดินทางยังไงก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะคะตามไปเดี๋ยวจะพาเที่ยวเวียดนามเที่ยวเวให้ทั่วเลยนะคะวันนี้ไอเจ